สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับผมดังสตอรี่ครับและนี่ก็คือสตูดิโอใหม่ของผมเองนะครับก็คือห้องที่ว่างๆนี่แหละกำลังจะรีโนเวทมันใหม่นะครับให้เป็นห้องสตูดิโอของผมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือโต๊ะเก่าของเรานะครับที่ใช้รีวิวมานานมากนะครับอุ้ยของเนี่ยครับมันเป็นโต๊ะเล็กๆนะครับโต๊ะคอมโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแหละคือผมมีโต๊ะว่างพอดีก็เลยเอามาใช้นะครับซึ่งมันเล็กไปครับเลยรู้สึกว่าน่าจะได้เวลาแล้วที่เราจะต้องหาโต๊ะตัวใหม่มาเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้ช่องของเรานะครับมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับนี่เป็นไงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยได้ทำการสั่งซื้อโต๊ะไปแล้วนะครับนี่เลยครับค่อนข้างยาวนะเพราะว่าผมจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะแบบเอาแบบยาวสุดๆมาเลยเพื่อที่จะแบบว่ามีพื้นที่ในการวางของแล้วก็ให้มันแบบเต็มเฟรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นลายที่ผมเลือกมานะครับจริงๆอยากจะได้เป็นสีดำมากกว่านะครับแต่ก็รู้สึกว่าสีดำเนี่ยเราสามารถไปซื้อเป็นแบบแผ่นรองเมาส์หรือว่าสติ๊กเกอร์พื้นผิวอะไรเงี้ยมาติดได้ก็เลยเอาเป็นสีน้ำตาลละกันจะได้มีลูกเล่นหลากหลายในคลิปวิดีโอนะครับปัญหาก็คือต้องประกอบเสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับสำหรับโต๊ะตัวนี้เนาะราคานะครับผมซื้อมาอยู่ที่980 บาทนะครับก็คุณภาพเรียกได้ว่าตามราคานิดนึงเนาะมันเป็นเหล็กที่เป็นเหมือนแบบเหล็กอ่อนๆนะครับคือไขน็อตที่เดียวก็แบบบิดเข้าไปแล้วเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวโต๊ะเนี่ยเรียกได้ว่าเห็นไหมคือนี่ผมใช้นิ้วชี้เลยนะเดี๋ยวเลยโยกนะเห็นไหมโยกไม่ค่อยแบบว่าไอ้นี่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นพร็อพประกอบฉากได้นั่งเท้าพูดทักกิ้งเฮดนะครับก็น่าจะพอไหวอยู่มั้งคิดว่าน่าจะพอไหวนะซึ่งขนาดโต๊ะผมก็คิดว่าโอเคนะที่เลือกตัวนี้140นะครับกว้าง140เซนติเมตรสูง60เซนติเมตรความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสูงจากพื้นอ่ะอยู่ที่ประมาณ72เซนติเมตรนะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description นะครับเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับผ่าน Shopee เนาะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะมันก็ตามราคานะ900 กว่าบาทนะครับผมก็ว่ามันก็ถือว่าสวยดีนะครับเอามาใช้เป็นอีกหนึ่งโต๊ะละกันที่จะเอามาใช้ในรีวิวในช่องนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดังสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ